สดีครับเด็กๆชั้นม.5ทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วเช่นเคยเลยครูอุ้มนำความรู้ดีๆมาฝากด้วยวันนี้เรายังอยู่วรรณคดีเรื่องเดิมนั่นก็คือเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายนะครูอุ้มจะพูดในประเด็นสุดท้ายและก็คือการสรุปความรู้และการประเมินค่าบทประพันธ์คาบนี้เนี่ยจะประเมินค่าบทประพันธ์สรุปความรู้แบบองค์รวมเรียกได้ว่าเรียนคาบนี้คาบเดียวรู้เรื่องเลยโอเคป่าวอยากเรียนหรือยังถ้าอยากเรียนแล้วลุยเลยก่อนอื่นเรามาสรุปเรื่องย่อกันก่อนไปแบบรวดเร็วนะเพราะว่าครูอุ้มเนี่ยสรุปเรื่องย่อมาหลายคลิปแล้วเนาะครั้งนี้ต้องไปแบบรวดเร็วนิดนึงเริ่มด้วยหงสาวดีจะยกทัพมาตีไทยพระเจ้าหงสาวดีจึงให้พระมหาอุปราชายกทัพมาลูกในขณะยกทัพมาเกิดลางร้ายกับพระมหาอุปราชาหลายอย่างในทางตรงกันข้ามเกิดลางดีกับพระนเรศวรและทัพของพระเอกาทศรสทำให้การศึกครั้งนั้นโหนทำนายว่าไงทัพไทยต้องชนะศึกทัพพม่าแน่นอนแล้วก็เป็นจริงมีการสู้รบกับทัพพม่าอย่างสมศักดิ์ศรีสุดท้ายทัพไทยก็ชนะศึกพระมหาอุปราชาเสด็จสวรรคตในสนามรบโอเคไหมครั้งนี้ไทยชนะพม่านะเอ้าผ่านไปสำหรับเรื่องย่อประเด็นต่อไปคุณค่าด้านความรู้การเรียนวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยเราได้ความรู้แบบเต็มๆเลย 1. เรารู้เกี่ยวกับลำดับกษัตริย์กษัตริย์ในเรื่องคือใครพระมหาธรรมาธิราชเจ้าถูกปะพระมหาธรรมาธิราชเจ้าเป็นพระราชบิดาของพระนเรศวรและพระเอกาทศรสดังนั้นลำดับกษัตริย์ก็ตามนี้เลยลูกพระมหาธรรมาธิราชเจ้าก่อนพอท่านเสด็จสวรรคตปุ๊บก็ตามด้วยพระนเรศวรพอพระองค์เสด็จสวรรคตปุ๊บก็ตามด้วยพระเอกาทศรสนี่ลำดับกษัตริย์เราได้ความรู้กลับไปเต็มๆเนาะต่อไปคือการแย่งชิงอาณานิคมเราจะเห็นได้ว่าพม่ากับเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันมานานนู้ตั้งแต่สมัยไหนแล้วอยู่ติดกันประเทศติดกันมาจึงมีการแย่งชิงอาณานิคมกันเกิดขึ้นผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ในเรื่องครั้งนี้เนี่ยเราชนะโอเคเนาะนอกจากนี้เรายังได้ความรู้เกี่ยวกับการศึกการพิชัยสงครามก็คือการศึกนั่นเองได้ความรู้อะไรบ้างคำนี้คุ้นไหมการเคลื่อนพลตามเกล็ดหน้าตัวบทในวรรณคดีที่เราเรียนเนี่ยจะกล่าวไว้เลยว่าทัพไทยเคลื่อนพลตามเกล็ดหน้าโหนจะทำนายว่าวันนั้นเนี่ยพญานาคหันหัวไปทางไหนเป็นความเชื่อเรื่องทิศมงคลถ้าพญานาคหันหัวไปทางไหนเราจะตั้งกองทัพและเดินทัพให้หันไปทางทิศเดียวกับพญานาคเชื่อว่าคนไทยเชื่อว่าถ้าเราเดินทางไปตามทิศมงคลเนี่ยเราจะโชคดีและได้รับชัยชนะแล้วก็เป็นจริงเนาะถ้าเรามองในด้านความเชื่อก็เป็นจริงเราชนะศึกพม่าถูกไหมนอกจากนี้เรายังได้ความรู้เกี่ยวกับการศึกก็คือการจัดทัพแบบกษัตริย์16กองอันนี้ครูอุ้มพูดไปหลายครั้งแล้วอันนี้เป็นการจัดทัพของใครของพม่าการจัดทัพแบบ16กองคือเขาจะจัดช้างให้สวยงามทุกช้างโดยรวมคู่ต่อสู้ว่าให้คู่ต่อสู้งงว่ากษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่ช้างตัวไหนเพราะช้างแต่ละตัวเนี่ยแต่งสวยงามเหมือนกันหมดเลยแต่งสวยงามเหมือนกันหมดเลยเพื่อไม่ให้รู้ว่ากษัตริย์อยู่ช้างตัวไหนอันนี้คือการจัดทัพแบบกษัตริย์16กองทำไมต้องไม่ให้รู้ว่ากษัตริย์อยู่ช้างตัวไหนเพราะว่าถ้ากษัตริย์สวรรคตก็ถือว่าจบและแพ้ถูกปะดังนั้นต้องลวงคู่ต่อสู้อันเนี้ยเราได้ความรู้ไปเต็มๆเอาผ่านไปนอกจากนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรอีกพิธีกรรมลูกความเชื่อลางสังหรณ์รางร้ายลางบอกเหตุจะเห็นได้ว่าในเรื่องเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับรางร้ายเยอะมากพระมหาอุปราชาระหว่างเดินทัพมาลมพัดฉัตรหักลงไปบนคอช้างนั่นก็คือรางร้ายแต่ในขณะที่พระนเรศวรฝันดีฝันว่าฆ่าจระเข้และจระเข้ตายถูกไหมนอกจากนี้ยังเกิดนิมิตอะไรลูกพระบรมสารีริกธาตุเท่าผลส้มเกี้ยงสีส้มสุกใสเวียนทักษิณาวัตรรอบกองทัพไทยกี่รอบ3รอบเนี่ยคือความเชื่อเรื่องรางบอกเหตุอันนี้เป็นความเชื่อของคนไทยนอกจากนี้เรายังรู้ประวัติความเป็นมาของชื่อเมืองมอญตะเลงพม่านครรามันหงสาวดีมอญก็คือมอญลูกตะเลงหมายถึงมอญ
พม่าหมายถึงพม่านครรามันหมายถึงพม่าหงสาวดีแต่เดิมเป็นของเมืองมอญนะลูกหงสาวดีเนี่ยแต่เดิมเป็นของเมืองมอญแต่พม่าไปยกทัพไปตีมอญแล้วก็ชนะมอญจึงยึดหงสาวดีมาเป็นของตัวเองดังนั้นคำว่าลีลิตตะเลงพ่ายเนี่ยหมายถึงใครแพ้ก็คือมอญและพม่าแพ้ทั้งมอญและพม่าเนี่ยแพ้เรามอญแพ้พม่าพม่าจึงให้มอญมาสู้กับไทยด้วยตะเลงจึงหมายถึงมอญและพม่านะลูกอันนี้เราได้ความรู้อ้าวผ่านนอกจากนี้เรายังได้ความรู้อะไรอีกมีคำเรียกกษัตริย์หลายคำเลยในเรื่องเช่นคำว่านเรศขุนเสียมหมายถึงกษัตริย์ไทยขุนตะเลงกษัตริย์พม่านฤบดินสุริยราชเจ้าช้างคำพวกนี้ใช้เรียกกษัตริย์นอกจากนี้คำว่าช้างก็มีการหลากคำมีคำหลายคำที่หมายถึงช้างเช่นคดสารขุนกรีหัสดีคเชนมาตงคำเหล่านี้เนี่ยปรากฏในวรรณคดีเรื่องนี้บ่อยมากจำไว้ก็ดีเผื่อออกสอบนอกจากนี้เรายังได้ความรู้เรื่องอะไรอีกลูกเรื่องโครงมีโครงที่ปรากฏในเรื่องกี่ชนิด3ชนิดก็คือโครง2สุภาพโครง3สุภาพโครง4สุภาพเพราะว่ากวีแต่งแบบลิลิตลิลิตแปลว่าสอดประสานคือการนำคำประพันธ์2ชนิดมารวมกันก็คือร่ายกับโครงใช้ร่ายสุภาพก็ต้องใช้โครงสุภาพมีโครง2โครง3และโครง4เรามาดูโครง2ก่อนโครง2จำยังไงถ้าจำแบบไม่มีเทคนิคมันจำยากเราต้องจำแบบมีเทคนิคจำดังนี้5 5 5 2ซึ่ง2จะมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่ที่สำคัญต้องมี5 5 5เพื่อไปเจอโจทย์และโจทย์ให้ทายว่าโครงใดเป็นโครง2สุภาพเราจะได้รู้นะจำแบบนี้เลย5 5 5 2 2จะมีหรือไม่มีก็ได้อ้าวดูตัวอย่างบทประพันธ์จำใจจำจากสร้อย5อยู่แม่อย่าละห้อย5ห่อนช้าคืนสมแม่นาอันนี้4หรือ5ก็ได้เนาะและอันนี้ก็2 5 5 5 2ซึ่ง2มีหรือไม่มีก็ได้นะโอเคผ่านไปโครง2สุภาพง่ายอยู่เนาะ5 5 5 2ผ่านต่อไปเรามาดูโครง3สุภาพโครง3สุภาพหลักการจำ5 5 5 5 2มี5 4ตัวนะ5 5 5 5 2โครง2มี5 5 5 2โครง3 5 5 5 5 2โอเคไม่งงนะไม่งงนะอ้าวตัวอย่างบทประพันธ์เช่นภูบาลอื้นอำนวยอวยพระพรเลิศล้นจงอายุอย่าพ้นแห่งเงื้อมมือเทินพ่อนานโอเคไหม5 5 5 5 2อันนี้มันมี4เนาะจำเป็น5ก็ได้ง่ายๆเนาะ5 5 5 5 2โอเคไหมโอเคนะหลักการจำดังนี้จะได้ไม่งงคราวนี้ผ่านไปเรามาดูโครง4สุภาพโครง4สุภาพจำง่าย5 2 5 2 5 2 5 2ซึ่งอันนี้มันเป็นคำสร้อยเราไม่ต้องไปจำก็ได้เพราะโครง4สุภาพสังเกตง่ายมาก5 2 5 2 5 2 5 2อันนี้ง่ายสุดแล้วอ้าวตัวอย่างบทประพันธ์เช่นขุนเสียมสามมัดต้านขุนตะเลงขุนต่อขุนไปเยงหย่อนห้าวเห็นปะ5 2 5 2ยอหัดเทิดระบองระเบงอังกุดไกวแห่บางทีก็5บางทีก็6บางทีก็7เนาะแต่เราจำหลักที่ถูกต้องไปงามเล่งงามโทเท้าท่านสู้ศึกษาเห็นปะ5 2 5 2 5 2 5 2ง่ายมากโอ๊ยอันนี้ไม่ใช่2เนาะอันนี้เป็น2บวก2นะก็คือ4นั่นเองนะโอเค5 2 5 2 5 2 5 4โอเคไหมโอเคนะโอเคจบแล้ววันนี้เราได้ความรู้แบบองค์รวมไปแล้วครูอุ้มเนี่ยสรุปเรื่องย่อสรุปความรู้ต่างๆให้เด็กๆได้ฟังกันครูอุ้มก็คิดว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะเข้าใจวรรณคดีเรื่องนี้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกๆคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย